ส่วนไทยโพสต์วันนี้กางแผน5ขั้นเพื่อไทยลุ้นแลนถลายไตรมาสแรกนะไม่ใช่แลนสไลด์นะถลายนะฮะแลนถลายฮะค่ะนะแล้วก็มีรายละเอียดนะว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยวางแผนปักหมุดจะเปิดอภิปรายไม่ลงมติก่อนเลยคือกัดตีแสกหน้าเลยนะโจมตีให้น่วมนะจัดการพื้นที่เลือกตั้งที่ยังทับซ้อนไม่ลงตัวนะสสช่างใจรอนาทีสุดท้ายย้ายไม่ย้ายพักนะนี่ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วหากมีการยุบสภาเปิดตัวว่าที่แคนดิเดตนายกทันทีตอนนี้อิงแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเก่งว่าเป็น1ใน3ต้องรอเจ้าตัวตัดสินใจอีกครั้งนะฮะอันนี้คือแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนโยบายเพื่อไทยจะเปิดออกมาเป็นระยะนะช่วงนี้ก็เริ่มมาแล้วนะเอาไปแปะต่างๆแล้ววางแผนเดินสายหาเสียงปูพรมในพื้นที่ต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการย้ายพรรคของสสในรายงานของไทยโพสต์ระบุเลยว่านะสสที่ย้ายไปแล้วนะบอกว่าไม่กังวลไม่กระทบเป้าหมายแต่ในใจลึกๆต้องหวั่นไหวบ้างเพราะพื้นที่ที่ถูกดึงถูกดูดไปเนี่ยเกรด A เกรด B เล็งผลได้ค่ะและยังมีพวกรอตัดสินใจนาทีสุดท้ายอย่างน้อย5คนจะมีออกไปแน่นอนย้ายออกแน่แล้วกลุ่มนี้ล็อตนี้เป็นเกรด A เท่านั้นอ้าวนี่เห็นไหมที่เราเกิดไว้อะค่ะจะมีอีกแล้วมาทีหลังดังกว่าจะมีระดับบิ๊กในเพื่อไทยด้วยค่ะซ่อนกันให้ดีๆเถอะนะนี่บอกแล้วนะนี่ท็อปนี่บอกแล้วนะซ่อนกันให้ดีๆเถอะนะส่วนเรื่องประเด็นที่ท่านประธานชวนออกมาพูดจริงๆท่านไม่ใช่เพิ่งพูดท่านพูดมาโดยตลอดว่าถนนลงใต้ในยุครัฐบาลยิ่งลักนะหรือแม้กระทั่งในยุคทักษิณเนี่ยเลวร้ายมากขาดการดูแลค่ะท่านพูดมาโดยตลอดนะ